ให้กำลังใจฟินสวัสดีค่ะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มมากความสามารถที่ทำได้ทุกอย่างในวงการบันเทิงอย่างหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยนั้นก็คือกำลังใจจากทุกๆคนเลยล่ะค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันได้เลยจ้าบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นหนุ่มที่ทั้งหล่อทั้งเก่งและมากความสามารถหลากหลายด้านจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่ตอนนี้เขานั้นเป็นนักแสดงมากความสามารถที่มีละครจ่อลงออนแอร์มากมายและกำลังถ่ายอีกมากมายเลยล่ะค่ะแถมเขายังทำงานให้กับพรรคการเมืองชื่อดังอีกด้วยเรามักจะเห็นหนุ่มฟิล์มลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านอยู่อย่างเสมอเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดังที่อยากจะพุ่งไปที่การเมืองเพราะว่านอกจากจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ทางที่ดีและมีความเจริญขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทุกคนรู้จักเขาในนามของพระเอกดังและนักร้องที่โกอินเตอร์เพราะว่าก่อนที่ชื่อเสียงของเขาจะจางไปและกลับมาอีกครั้งนั้นนะคะทุกคนหนุ่มคนนี้เคยมียุคของตัวเองด้วยล่ะค่ะเขาเคยโด่งดังอย่างมากในอดีตเรียกได้ว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่หนุ่มฟิล์มไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดต่างๆโฆษณาและเพลงของเขาที่ติดชาร์ตทุกคลื่นวิทยุรวมถึงละครมากมายตอนนั้นหนุ่มฟิล์มได้ประกบกับนางเอกดังๆมากมายเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเขาคนนี้อย่างสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนก่อนที่เขาจะได้รับการติดต่อให้ร่วมทำเพลงกับนักร้องเกาหลีใต้อย่างสาวเจอาจากวงราวไอเกิลแต่ต้องมีเรื่องราวขัดดาวรุ่งของเขาอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อเขานั้นเจอเรื่องราวดราม่า DNA อยู่บนหน้าลูกซึ่งเรื่องราวนี้ทำให้กระแสของเขาจางลงมากมีคนที่เชื่อว่าหนุ่มฟิล์มคือพ่อของลูกดาราคนนั้นมากมายแต่กว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่เขาวันเวลาก็ผ่านมาแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขานั้นตอนนี้กำลังรักษาตัวเองอยู่วิดีโอให้กำลังใจฟิล์มป้าหน้าเสียว่าพนักงานไม่ไว้หน้าหลังเบิกเงินธนาคารแล้วเงินหายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีหญิงคนหนึ่งไปเบิกเงินสดที่ธนาคารจำนวน 100,000 เหรียญไต้หวันเธอได้ยืนนั่งเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารจนเรียบร้อยและครบถ้วนจึงเดินออกจากธนาคารไปแต่ทว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับต่อว่าพนักงานธนาคารที่ทำครัวให้เธอเสียงดังลั่นพร้อมเอาเงินโยนเกือบโดนหน้าพนักงานธนาคารสาวและตะโกนว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มือเท้าไม่สะอาดจอมหลอกลวงเอาเงินฉันไป 7,000หญิงคนนั้นเสียงดังมากคนทั้งธนาคารหันมามองที่พนักงานสาวเพราะคิดว่าเธอเป็นจอมหลอกลวงจริงๆจากนั้นผู้จัดการธนาคารก็รีบลงมาทำความเข้าใจและจัดการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีผู้จัดการธนาคารกล่าวว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดและเงินที่คุณเบิกก็นับครบถ้วนจึงเดินออกไปมิใช่หรือยังมีที่อื่นๆอีกไหมลองคิดดูดีๆแต่หญิงคนนั้นตอบกลับไปว่าในตอนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นับเงินแล้วครบถ้วนไม่ขาดแต่พอกลับถึงบ้านเมื่อนำเงินมานับบนเตียงเตรียมจะจ่ายค่าต่างๆก็พบว่าเงินขาดไปจึงสงสัยว่าพนักงานธนาคารเล่นตลกอะไรหรือเปล่าฉันรู้ว่าการนำเงินออกจากธนาคารไปแล้วก็ยากที่จะได้คืนนี่เป็นความบกพร่องของฉันเองฉันแค่อยากจะมาด่าให้พนักงานคนนี้สำนึกหน่อยจิตใจจะได้ว้าวุ่นเผื่อว่ากลับบ้านตอนกลางคืนจะได้รู้สึกผิดนอนไม่หลับหน่อยก็ยังดี
ต่อมผู้จัดการถามเห็นในกระเป๋ายังมีเงินส่วนหนึ่งจึงถามว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่หรอที่ขาดไปเธอตอบอย่างเสียงแข็งว่าไม่ใช่นี่เป็นเงินที่ไปเบิกมาจากธนาคารอีกแห่งหนึ่งจากนั้นก็เดินจากไปแบบไม่พอใจหันมาตะโกนเสียงดังอีกว่าพนักงานคนนี้เอาเงินฉันไปแต่หลังจากนั้นไม่นานพนักงานธนาคารที่เธอไปเบิกเงิน 7,000 ก่อนหน้านี้ได้โทรมาหาเธอเนื่องจากเมื่อตรวจจากกล้องวงจรปิดพบว่าเธอลืมเอาเงินจำนวนนี้ไปทำให้ธนาคารตามหาเจ้าของและพบว่าเป็นของเธอจึงโทรตามมาให้เอาเงินกลับไปเมื่อได้เงินกลับมาแล้วเธอก็ดีใจมาจึงแจ้งบอกผู้จัดการธนาคารที่เธอไปก่อกวนว่าเงินหาเจอแล้วผู้จัดการบอกให้เธอต้องมาขอโทษพนักงานสาวเพื่อให้เธอพ้นข้อหาที่โดนว่าทั้งนี้หญิงคนนี้รีบซื้อผลไม้และของขวัญมาขอโทษพนักงานสาวพร้อมพูดขอโทษซ้ำๆช่วงนี้บุตรชายจะแต่งงานเลยยุ่งมากจนหลงลืมได้โปรดให้อภัยฉันด้วยนะพนักงานสาวได้แต่ทำหน้าแบบหมดอารมณ์จะทำอะไรได้ก็คงต้องให้อภัยไปตามระเบียบหัวใจแทบสลายเจ้าสาววัย24แต่งงานกับเศรษฐีวัย68ได้แค่3เดือนสามีทั้งรักทั้งหลงแต่พอได้ดูอัลบั้มรูปครอบครัวเก่าของสามีเท่านั้นถึงกับช็อกล้มทั้งยืนเว็บไซต์เมโทรรายข่าวชวนอึ้งจากเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อคู่สามีภรรยาป้ายแดงต้องช็อกสุดๆหลังเพิ่งแต่งงานกันได้เพียง3เดือนเมื่อเจ้าสาวได้เห็นรูปครอบครัวเก่าของสามีโดยรายงานระบุว่าเจ้าบ่าววัย68ปีเคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งในอดีตครั้งแรกของการแต่งงานนั้นจบลงไม่สวยเพราะภรรยาหอบลูกไปด้วยหลังจากที่แยกทางกันและไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็แต่งงานอีกครั้งและมีลูกอีกหลายคนแต่ก็จบลงด้วยการหย่าร้างในปี2009แต่วันหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะโชคเข้าข้างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านและต้องการเติมเต็มความสุขในชีวิตด้วยการมีคนรักสักคนเขาไปที่เว็บไซต์หาคู่ซึ่งเต็มไปด้วยสาวๆสวยๆและได้ถูกตาต้องใจกับหญิงสาววัย24ปีคนหนึ่งก่อนจะสารสัมพันธ์จนแต่งงานกันในที่สุดแต่แล้ว3เดือนหลังแต่งงานก็ได้พบความจริงสุดช็อกเมื่อฝ่ายหญิงได้ไปดูอัลบั้มอดีตครอบครัวของสามีและพบรูปพ่อของเธอปรากฏอยู่ในนั้นด้วยจึงได้รู้ว่าสามีของเธอคือปู่ของตัวเองซึ่งเธอไม่รู้จักมาก่อนเพราะหลังจากที่ปู่แยกทางกับภรรยาคนแรกคือย่าของเธอได้พาลูกซึ่งก็คือพ่อของเธอไปด้วยอย่างไรก็ดีฝ่ายสามีได้เผยว่าตอนที่นัดเจอภรรยาครั้งแรกในร้านอาหารมันเป็นความรู้สึกเหมือนเดจาวูผมนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอเธอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าผมรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเธอมากเหลือเกินและผมบอกได้เลยว่าผมตกหลุมรักเธอทันทีที่เห็นเธอนอกจากนี้หญิงสาวได้กล่าวว่าหลังจากที่เธอเห็นรูปพ่อของเธอในอัลบั้มครอบครัวและทราบความจริงว่าสามีคือปู่แท้ๆเธอตกใจมากและรู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดแต่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกช็อกมากเธอก็จะไม่เลิกกับเขาเพราะความรักที่เธอมีให้เขามันมากเหลือเกินขณะที่ฝ่ายสามีเองก็เสริมอีกว่าเขาผ่านชีวิตคู่ที่ล้มเหลวมาแล้วถึง2ครั้งและเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3อย่างแน่นอนทั้งนี้นักวิชาการระบุว่านี่อาจเป็นภาวะที่เรียกว่า genetic sexual attraction GSA หรือความรักที่เกิดจากแรงดึงดูดทางพันธุกรรมที่ทำให้สองคนปู่หลานที่ไม่เคยรู้จักกันเกิดตกหลุมรักกันแต่ทั้งนี้สัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไม่ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาI'm not the only one.